ได้เดี๋ยวท่าทางพี่เขาแล้วก็ไม่ก็น่ารักไงแบบนี้ก็น่ารักน่ารักไหมคะเออน่ารักอะคุณตอมอะคะก็จริงๆต้องบอกว่ากลับบ้านทางนี้ตลอดครับแล้วก็ได้ผ่านตลอดแล้วก็แวะบ้างครั้งคราวส่วนใหญ่ที่ไม่แวะเพราะว่าคนเยอะครับจริงๆคนเยอะไม่น่าแวะนะเออนะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าแล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างคะที่แบบสุดเซอร์ไพรส์ที่สมมติว่าไปเจอที่อื่นแล้วอยากมาเจอที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์เออมีบ้างไหมคะโหโหลดนานเลยชวนคำถามให้เอิร์ธหนึ่งรอบประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ที่เราไปเจอที่อื่นมาแล้วอยากมาเจอที่นี่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์คิดว่าอยากเจออะไรที่สุดเซอร์ไพรส์ก็ขอก่อนประสบการณ์ที่เราเห็นจากที่อื่นไม่นายไปเจอเซอร์ไพรส์ที่อื่นแล้วอยากมาเจอที่นี่เห็นที่อื่นเขามีจริงๆมันก็ไม่ง่ายนะครับคำถามนี้อันนี้อลังการงานสร้างแล้วอยากให้ที่นี่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะอยากให้มีสวนสนุกที่นี่ใช่ไหมฮะเออควรละควรอยากมีชิงช้าเออชิงช้าใช่ไหมคะชิงช้าแบบไหนฮะชิงช้าที่มีชิงช้าสวรรค์นะอันนั้นเรียกว่าชิงช้าสวรรค์นะชื่อวงกลมนะชิงช้าที่แบบใช้ล้อรถยนต์หนูชอบไม่มีเหตุผลเลยอ๋อที่เป็นห้อยจากต้นไม้แล้วเป็นล้อรถยนต์นะนั่นคือเซอร์ไพรส์ที่สุดของเธอแล้วครับผมขอบคุณสำหรับคำถามว่าถ้าเป็นนางงามนี่คือตกรอบไปแล้วใช่ไหมแล้วคุณจะตามมาคะต้องคิดกันนานกันนะครับเรื่องประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ที่เจอหรือว่ามันที่แบบคบกันแล้วไม่ต้องแล้วจริงๆก็ได้เจอแหละทุกครั้งเราตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่เห็นคนฟังคุณใหม่ๆแล้วก็ได้ร้องตามเพลงของพวกเราฮะวันนี้อยากเจอก็ได้เจอนะคะและเรามีอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเรามีสมุดโน้ตนั่นเองเมื่อกี้เซ็นใบเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่าน